สวัสดีครับผู้กับผมสปอตเวอร์ลยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาสปอยเนื้อหาภายในของซีรีส์1 8 9 9นั่นเองครับผมหากผมสปอยผิดพลาดประการใดก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยนะครับเพราะว่าไอเราเองเราก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เว้ยว่าไอเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้แบบ100%์หรือเปล่านะแต่ว่าคร่าวๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเนื้อเรื่องนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับว่ามีโลกจำลองแห่งหนึ่งอ่ามีโลกจำลองแห่งหนึ่งหากใครจินตนาการไม่ออกก็ให้นึกถึงเดอะแมทริกนั่นแหละครับ คล้ายๆกันเลยอันเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยก็คือให้คนน่ะไปใส่เครื่องแล้วก็มันก็จะมีโลกจำลองแห่งหนึ่งอ่าเป็นโลกในความฝันซึ่งโลกแห่งนี้นะครับมันก็จะไม่ได้กว้างเท่ากับเดอะแมทริกนะมันก็จะเป็นแค่มันก็เป็นโลกที่จะมีสเกลและระยะเวลาแคบๆนั่นเองครับซึ่งโลกแห่งนี้นะครับมันก็จะมีเซตติ้งเดียวก็คือว่าเป็นเซตติ้งที่เรือเรือสำราญนะครับกำลังจะขนส่งผู้คนไปยังอเมริกาซึ่งเนื้อหาภายในโลกจำลองนี้ก็จะกินเวลาแค่7วัน แล้วพอครบ7วันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นการสิ้นสุดโลกจำลอง1ครั้งแล้วมันก็จะรีเซ็ตเรื่องราวใหม่กลายเป็นโลกจำลองครั้งใหม่ก็คือ,อมีเรือสำรานกำลังจะเดินทางไปอเมริกาเป็นแบบนี้ครับวนลุปไปเรื่อยๆก็คือว่าหลังจากครบ7วันมันก็รีเซ็ตใหม่แล้วมันก็รีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่หมไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมซึ่งเนื้อหาซึ่งเนื้อหาในโลกจำลองนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือมีเรือสำรานกำลังจะมุ่งหน้าไปอเมริกา และเรือสำราญนี้ก็จะมีผู้คนหลากหลายประเภทด้วยกันโดยที่ตอนจบของโลกจําลองแต่ละครั้งก็คือว่าเป็นสตอรี่คล้ายกันก็คือผู้คนในเรือตายหมดและเรือก็ไปไม่ถึงอเมริกาจะต้องมีเหตุอะไรสักอย่างแบบเออเรือเจอพายุบ้างเรือเจอซึนามิถลม่มอะไรว่าไปแล้วแต่การจําลองแต่ละครั้งแล้วพอจบการจําลองหนึ่งครั้งนะครับเรือนี่จะไม่หายไปนะมีแต่ผู้คนนะครับที่หายไปเรือก็จะถูกนําไปเก็บไว้ในสถานที่ที่เรียกว่าสุสานเรือ ซึ่งเรือนี่มันก็ไม่ได้ถูกทําลายนะครับมันก็จะถูกนําไปเก็บไว้ที่สุสานเรือแล้วพอเริ่มต้นการจําลองครั้งใหม่มันก็จะเอาเรือลําใหม่มาเรือลําใหม่ที่โครงสร้างเรือนเดิมแต่เปลี่ยนแค่ชื่อของเรืออย่างสมมุติเรือในการจำลองครั้งที่แล้วชื่อว่าเรือโพ o m e t h e u เรือจำลองครั้งถัดมาก็จะชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อว่า Kebalos แต่ว่าโดยรวมก็คือโครงสร้างเหมือนกันเป็นเรือลำเป็นเรือลำเดียวกันเปลี่ยนแค่ชื่ออ่าแค่นี้ซึ่งการจำลองแต่ละครั้งมันก็จะมีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปอย่าง ครั้งที่แล้วอาจจะตายผู้คนอาจจะตายด้วยพายุทอร์นาโดแต่ครั้งต่อมาอาจจะตายด้วยโดนนาวนดูดอะไรประมาณนี้มันแล้วแต่แต่ละครั้งนะครับแต่โดยรวมก็คือเหมือนกันก็คือทุกคนตายหมดซึ่งผู้คนในเรื่องนี้ครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือประเภทแรกผู้คนที่ยึดติดกับเรื่องราวก็คือผู้คนนี้ก็คือจะอยู่ในวนลูปของเรื่องราวการรีเซ็ตของโลกจําลองแต่ละครั้งซึ่งพวกนี้นะครับก็จะเป็นผู้โดยสารเป็นลูกเรือ อะไรประมาณนี้เป็นกับตันก็จะดําเนินเรื่องราวไปพอครบการจําลองแต่ละครั้งพวกเขาก็จะตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่โดยที่ความทรงจาในการจําลองครั้งก่อนหน้านั้นไม่มีก็จะถูกลบหายไปโดยที่ตัวละครที่เป็นประเภทยึดติดกับเรื่องราวนีนะครับมันก็จะมีแบบปูมหลังปูมหลังนี้ก็คือเขาเซตติ้งเรื่องมาให้แล้วนะแบบทางคนที่คุมโลกจําลองเนี่ยเขาเซตติ้งเรื่องราวมาให้กับคนพวกนี้แล้วบอกว่าอย่างสมมุติกับตันนี่ก็คือปูมหลังของเขาก็คือว่า,าลูกเมียตายเมียนะครับจุดไฟเผาลูกตายในบ้าน ถ้าให้เขานั้นมีปมแต่อันที่จริงก็คือว่าความทรงจํานี้น่ะเขาถูกเซตติ้งเข้ามานะครับเขาถูกใส่เข้ามาในหัวแต่เรื่องราวของเขาน่ะแท้จริงแล้วเพิ่งเริ่มต้นในการเดินทางวันแรกแล้วก็ไปสิ้นสุดที่วันที่7แล้วก็รีเซ็ตใหม่ไปเรื่อยๆเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็คือคนประเภทแรกก็คือคนที่ยึดติดก,กับเรื่องราวก็คืออยู่ในวนลูปส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่ไม่ได้ยึดติดก,กับเรื่องราวซึ่งคนพวกนี้นะครับก็จะเป็นคนที่อยู่ในวนลูปเหมือนกันแต่ว่าเขาน่าจะมีความพิเศษกว่าก็คือ พวกเขานั้นสามารถรับรู้ถึงความทรงจําในการจําลองครั้งก่อนๆนหน้าได้ก็คือความทรงจําในการจําลองครั้งก่อนหน้านะ่ะก็จะลอยเข้ามาในหัวเขาเขาก็จะไม่ได้ถูกลบความทรงจําไปแล้วคนพวกนี้ก็จะมีความพิเศษอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าเขานั้นสามารถเข้าถึงสูตรโกงภายในโลกจําลองนี้ได้ก็คือโลกจําลองมันเป็นโลกคอมพิวเตอร์ไงมันก็จะมีทางลงทางลัดมันก็จะมีแบบ สูตรโกงแบบเหมือนเล่นเกมอะ่ะมันก็เราก็จะใส่สูตรโกงเพื่อเป็นทางรัดได้ซึ่งคนพวกนี้ก็จะสามารถใช้สูตรโกงนี่ครับเดินทางไปไหนมาไหนได้ในระหว่างโลกจำลองแล้วก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะอาทิเช่นสั่งให้ตัวละครที่ยุติกับเรื่องราวนี่เป็นอมาพาตตายได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคนพวกนี้นะครับก็จะอาศัยอยู่ในโลกโลกผงปูมหลังของตัวละครก็คือว่าในโลกจำลองนี้นะมันจะมีอยู่สสถานที่หลักๆก,ก็คือสถานที่แรกก็คือสถานที่หลักที่เป็นตัวดําเนินเรื่องก็คือ อ่าเรือสำรานกลางมหาสมุทรนั่นคือสถานที่หลักและอีกสถานที่รองก็คือสถานที่ที่เป็นปูมหลังของตัวละครอย่างสมมุติกัปตันนี่ปูมหลังเขาอย่างที่ผมบอกไปก็คือเม er ียจุดไฟเผาลูกตายใช่ไหมโลกปูมหลังของเขาเนี่ยมันก็คือบ้านที่โดนไฟไหม้อ่าหรือว่าจะเป็นพี่ผิวดําคนนี้นะครับปูมหลังของเขาเนี่ยก็คือเอ่อช่วงสงครามนะครับโลกของเขาก็คือจะอยู่ในช่วงสมรภูมิอ่าอะไรประมาณนี้ซึ่งสถานที่ที่เป็นอ่อโลกของโลกปูมหลังของตัวละครนี่ครับมันก็จะแบ่งออกเป็นห้องห้องไปนะ แต่ห้ององนี่มันก็คือโดยรวมมันก็ยังอยู่ในโลกจำลองมันแค่แบ่งออกเป็นห้ององไปนะครับอย่างห้องนี้ก็จะเป็นโลกของกัปตันห้องนี้ก็จะเป็นโลกของปูมหลังกัปตันอีกห้องนึงก็จะเป็นโลกของปูมหลังของนางเอกโลกของปูมหลังของพระเอกอะไรประมาณนี้และไล่ไปซึ่งเราคนที่ไม่ได้ยุติกับโลกจำลองก็จะอาศัยอยู่ในโลกปูมหลังนี้ซึ่งคนที่อยู่ในเรื่องราวหลักนี่เขาไม่รู้เลยนะว่ามีโลกอันนี้อยู่เขารู้แค่ว่าเขาต้องมุ่งหน้าไปอเมริกาก็าคือเซตติ้งเรื่องมาอย่างนั้น และการจำลองก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งอยู่2คนก็คือเป็นพ่อลูกกันคนพ่อนี่ชื่อแดนเนียลอีกคนหนึ่งชื่อเอเลียสทั้ง2คนนี้มีเป้าหมายก็คือว่าพานางเอกนะครับออกจากโลกจำลองนี้ก็คือออกไปสู่โลกแห่งความจริงเลยนะซึ่งนางเอกนะครับก็เป็นเมียแล้วก็เป็นแม่นะครับของทั้ง แดเนียลและเอเลียสนะซึ่งเหตุผลว่าทําไมถึงต้องพานางเอกออกไปนะครับก็เพราะว่าก็คือนางเอกนะครับกับสามีตัวเองที่มีชื่อว่าแดเนียลนี่พวกเขานะครับเป็นคนที่ร่วมมือในการสร้างโลกจําลองนี้ขึ้นมาแล้วนางเอกนะครับก็ได้ตัดสินใจในการที่จะขังตัวเองไว้ในโลกจําลองแห่งนี้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างก็ไม่ทราบได้เพราะว่าทั้งเรื่องมันก็ไม่ได้ฉเฉลยนะครับ แต่รู้แค่ว่านางเอกนะครับได้ใส่อุปกรณ์ทางรัฐที่จะทําให้นางเอกนั้นตื่นขึ้นมาสู่โลกแห่งความจริงโดยที่ทั้งผัวและลูกนะครับจะมาหานางเอกและทําให้นางเอกนั้นฟื้นความทรงจําว่าแท้จริงแล้วนางเอกนั้นเป็นใครและนางเอกนั้นซ่อนทางลับที่จะออกสู่โลกแห่งความจริงไว้ที่ไหนอะไรประมาณนี้แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็มีตัวขัดขวางก็คือ พ่อของนางเอกซึ่งพ่อของนางเอกและเหล่าลูกน้องนะครับก็ไม่ได้เป็นคนที่ยึดติดกับเรื่องราวนะพวกเขาก็พยายามที่จะตามหาว่าไอ้อุปกรณ์ที่เข้าสู่โลกแห่งความจริงอะนางเอกน่ะมันซ่อนไว้ที่ไหนซึ่งคนพวกนี้ก็ต้องการเหมือนกันครับอาล้วผมทบทวนให้ฟังอีกครั้งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดกับเรื่องราวนะครับแม้ว่าพวกเขาจะมีความทรงจําในการจรําลองคังต่างๆก็ใช่ว่าพวกเขานั้นจะเป็นคนที่ควบคุมโลกจาลองนะครับพวกเขาแค่เป็นคนที่มีความทรงจําของ การจำลองครั้งต่างๆแต่ว่าเขาไม่ได้ไปคุม้มคุมโลกจำลองแล้วก็เขาก็ติดอยู่ในโลกจำลองด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพวกเขานะครับกะว่าจะเอาอุปกรณ์นี้เปิดใช้งานแล้วเข้าสู่โลกแห่งความจริงก่อนหน้าพวกนางเอกนั่นเองเพราะถ้าเกิดว่าใครเข้าสู่โลกแห่งความจริงก่อนนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้ควบคุมโลกจำลองทั้งหมดได้นั่นเองซึ่งพ่อของนางเอกนะครับก็จะอยู่คนละฝ่ายกับพวกสามีและลูกนะ โดยที่ผัวและลูกของนางเอกนะครับก็ได้เริ่มปฏิบัติการในทันทีในการจําลองครั้งล่าสุดครับซึ่งการจําลองครั้งล่าสุดก็ดําเนินไปอย่างปกติเลยแต่ว่าที่มันไม่ปกตินะครับก็คือว่าสามีของนางเอกนี่ได้ทําการนะครับเทเลพอร์ตเรือที่ใช้ในการจําลองครั้งก่อนหน้านะมายัางการจําลองครั้งปัจจุบันและสามีของนางเอกนะครับก็ได้ทําการส่งสัญญาณไปขอความช่วยเหลือจาก ทางเรือที่ใช้ในการจําลองครั้งปัจจุบันซึ่งพอกับตันนะครับได้รับสัญญาณเสร็จปุ๊บก็มุ่งหน้ามายังพิกัดนะครับที่ที่เรือที่ที่ผัวของนางเอกนะครับได้ทาการเทเลพอร์ตมาจากสุสานเรืออะไปดูซิว่ามันเป็นอย่างไรปรากฏว่าพอกับตันไปถึงครับก็แปลกใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นเรือล้างแต่ว่าเรือล้างนี่มันเป็นตัวหลอกครับก็คือว่าในระหว่างที่กับตันนะครับได้ทําการลงไปสํารวจเรือล้างนี่เองทางสามีนางเอกนะครับที่มีชื่อว่าแดเนียลเนี่ยก็ได้ทําการแอบลอบขึ้นเรือ และซึ่งผมก็สงสัยอยู่นะครับว่าอ้าวแล้วมันจะลงทุนเอาเรือลงทุนเทเลพอร์ตเรือจากสุสานเรือมาทําเพื่ออะไรทั้งที่มันก็มีสูตรโกงที่สามารถไปไหนมาไหนได้อยู่แล้วอันนี้ผมก็สงสัยนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่านี่แน่จะเป็นการตบตาไม่ให้พ่อของนางเอกรู้นะครับซึ่งกัปตันนะครับก็ได้ทําการค้นทั้งเรือที่ถูกเทเลพอร์ตมาจากสุสานเรือนะครับซึ่งกัปตันก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเรืออะไรทําการค้นไปค้นมาปรากฏว่าไม่เจอผู้คนเลยครับเจอแต่คนอยู่คนเดียวนั่นก็คือ เด็กคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเอเลียตหรือก็คือลูกของนางเอกนั่นเองครับแต่ว่านางเอกนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาคนนี้นั้นเป็นลูกของตัวเองซึ่งเด็กคนนี้นะครับก็ได้โผล่มาพร้อม,มกับพีระมิดขนาดจี๋ไว้บนมือซึ่งเด็กคนนี้ครับหน้าที่ของเขาคืออย่างเดียวก็คือว่าเป็นตัวล่อแล้วก็หากใครถามอะไรนะให้เงียบเลยก็คือทั้งเรื่องครับเราก็เห็นแต่ว่าเด็กคนนี้นะเ,เงียบตลอดเลยลกับตันถามก็ไม่ตอบนางเอกถามก็ไม่ตอบอะไรประมาณนี้ก็คือนิ่งเงียบ และพอแดนียลนะครับแอบลอบขึ้นเรือได้สำเร็จนะครับเขาได้ทำการที่จะตีสนิทนางเอกนั่นเองครับให้นางเอกจำได้ว่าเขาเป็นใครแต่ก็เหมือนจะล้มเหลวนะครับแต่ว่าเหตุการณ์กลับยิ่งตลปัดเข้าไปใหญ่ครับเพราะว่ากัปตันนะครับกตัดสินใจอะไรแปลกๆขึ้นมาครับก็คือว่าเขานั้นน่ะจะกลับไปทางยุโรปนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเรือนั้นฐานหินเหลือไม่เยอะแล้วและระหว่างทางกลับไปยุโรปนั่นน่ะมันก็ใกล้กว่าทางที่จะไปอเมริกาอีกและกัปตันนะครับก็ยังตัดสินใจอะไรแปลกยิ่งกว่าเดิมอีกคร กลับไปยุโรปด้วยเว้ยซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ของกัปตันนะครับก็ได้สร้างความงงงวยให้แก่ลูกเรือเป็นอย่างมากแต่ถึงแม้ว่าการจําลองครั้งนี้นะครับมันจะผิดแปลกไปจากครั้งก่อนก่อนหน้าก็ตามแต่ว่าโดยรวมนะครับเรื่องราวมันก็ดําเนินต่อไปก็คือว่าทางระบบนะครับก็พยายามที่จะหาวิธีทําให้คนในเรือน,นั้นได้ตายลงซึ่งก็ปรากฏว่าได้มีผู้โดยสารบนเรือนะครับตายไปทีละคนทีละคนโดยที่สาเหตุเดียวกันก็คือว่าเหมือนกับหัวใจวายเฉียบพัน ซึ่งการตายของผู้คนจํานวนมากบนเรือเนี่ยครับประจวเหมอกับว่าการตัดสินใจอันแปลกๆของกัปตันนะครับที่จะพาเรือนั้นกลับไปยังยุโรปพร้อมกับลากซากเรือผีสิงนี้มาด้วยนะทำให้ทุกคนนะครับเกิดฟิลขาขึ้นมาครับทุกคนนะครับได้ทําการจับอาวุธก่อกระบกตันขึ้นมาโดยที่แกนาในการก่อกระบฏนี้ครับก็คือลูกเรือของกัปตันเองนั่นแหละครับซึ่งพวกเขานะครับได้ทําการจับมือกับผู้โดยสารชั้น2นะครับก็คือผู้โดยสารที่เป็นคนทั่วไปนะครับไม่ใช่เป็นเอ่อ พวกเศรษฐีอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับในทาการแจกอาวุธให้แก่คนพวกนี้นะครับและก็ได้ได้ทําการก่อกบฏบนเรือซึ่งประจวบเหมาะกับว่าเหล่าผู้โดยสารชั้น2คนอื่นๆนะครับคนของเขานั้นเลิ่มทยอยตายไปทีละคนทีละคนพวกเขานะครับด้วยความที่ว่าพวกเขาเลยคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ที่คนตายไปทีละคนทีละคนนี้นะอาจจะเป็นสาเหตุมาจากเด็กนะครับคนที่พวกกัปตันนั้นพามาจากเรือผีสิงนั้นก็เป็นได้พวกเขาเลยตัดสินใจที่จะฆ่าเด็กคนนั้นและนี่ก็จะเป็นการต่อสู้กัน2ฝ่ายนะครับก็คือฝ่าย ที่สนับสนุนกัปตันและก็ฝ่ายที่ก่อกระบฏนั่นเองซึ่งพวกเขาก็ต่อสู้กันไปกันมานครับจนกระทั่งเหตุการณ์มาสงบก็ตรงที่ว่าการจําลองนะครับได้ดําเนินเรื่องราวต่อไปเรื่อยๆถึงเหตุการณ์ที่ว่าลูกเรือนั้นจะต้องต้องมนต์อะไรบางอย่างและทําให้กระโดดน้ําตายซึ่งก็ได้มีผู้โดยสารและลูกเรือหลายคนนะครับที่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับโดนสะกดจิตแล้วก็ได้ไปกระโดดน้ําตายทีละคนทีละคนทีละคนจนกระทั่งเหลือรอดเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับ ซึ่งในระหว่างที่พวกเขาทําการต่อสู้กันก่อนจะถึงเหตุการณ์ที่ผู้คนกระโดดน้ําตายนี่ทางเอเลียตนะครับหรือก็คือลูกของนางเอกนั้นก็ได้ก็ได้พานางเอกนะครับออกมาจากเรื่องราวหลักได้สําเร็จแล้วก็พานางเอกนะครับเข้ามายังห้องแห่งความทรงจําของคนต่างๆนะครับซึ่งหลังจากที่เขานั้นล่อนางเอกนะครับให้มายังโลกแห่งความทรงจําได้นั้นเอเลียนะครับก็ได้ทิ้งนางเอกไปแล้วก็ไปหลบอยู่ในเซฟเฮานั่นเองเซฟเฮานี้ครับก็เป็นเซฟเฮาที่เขากับพ่อนะครับสร้าง ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะหลบสายตาจากปู่ของเขานั่นเองซึ่งนางเอกนะครับก็ได้ตระเวนไปตามห้องแห่งความทรงจําของผู้คนต่างๆครับเพื่อเรียนรู้เรื่องราวแล้วก็ตัดภาพมาที่แดนเนียลนะครับก็คือผัวของนางเอกนะครับซึ่งหน้าที่ของเขา,าครับก็คือต่อสู้กับกลุ่มพ่อของนางเอกซึ่งกลุ่มพ่อของนางเอกก็มีสูตรโกงเหมือนกันครับก็คือต่างคนต่างมีสูตรโกงสู้กันนั่นเองและด้วยความที่ว่าเรื่องราวนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามที่เซตติ้งโลกจําลองได้กาหนดไว้แล้วประจวบเหมาะกับว่าทั้ง2ฝ่ายนะครับก สามีของนางเอกแล้วก็ฝ่ายของพ่อของนางเอกเนี่ต่างใช้สูตรโกงกันทั้งคู่ครับทำให้โลกจำลองนั้นเกิดไวรัสขึ้นมานั่นเองและไวรัสนี้ครับมันก็ได้แพร่แพร่ขยายไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งจะทำลายโลกจำลองในตอนท้ายนะครับก็คือว่ากลุ่มของพ่อของนางเอกนี่ครับได้ได้ทำการจับตัวเอลิทลูกนางเอกนะครับเป็นตัวประกันไว้โดยที่เขาได้ทำการประกาศกับนางเอกแล้วก็ผัวไปว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้ตัวลูกชายคืนแล้วก็ให้ส่งอุปกรณ์ทางลัดในการเปิดเข้าไปสู่โลกแห่งความจริงมาให้กับเขา ซึ่งนางเอกก็ไม่รู้นะครับว่าตัวเองนั้นซ่อนไว้ที่ไหนแต่ว่าด้วยการแนะนําของสามีตัวเองนะครับทำให้นางเอกรู้ว่าสร้อยคอที่นางเอกค่อยมาตลอดนะมันมีกุญแจซ่อนอยู่นั่นเองซึ่งกุญแจนี้นะครับมันต้องใช้กับพีระมิดนะครับที่ลูกของนางเอกนั้นได้ถือไว้ตลอดนั่นเองนางเอกและกัปตันนะครับจึงได้มุ่งหน้าตามหาตัวพ่อของตัวเองนะครับทั่วโลกจําลองเลยซึ่งในขณะที่เดนเนียลสามีนางเอกนะครับก็พยายามที่เข้าสู่แผงควบคุมหลักนะครับของโลกจําลองและทําการแก้โปรแกรมอะไรบางอย่างโดยบทสรุปนะครับนางเอกนะครับโดน พักพวกของพ่อของตัวเองนี่จับได้นะครับได้ได้ทำการขโมยกุญแจซึ่งพ่อของนางเอกนะครับก่อนที่จะทําการไขกุญแจร่วมกับพีระมิดของลูกนางเอกนี่เข้าสู่เรื่องความจริงนะครับเขาก็ได้ทําการฉีดยาลบความทรงจําให้แก่นางเอกและนางเอกก็จะกลับไปรีเซ็ตในวนลูปเหมือนเดิมซึ่งหล well. ังจากฉีดยาให้นางเอกเสร็จแล้วนะครับพ่อของนางเอกนะครับก็ได้ทําการเอากุญแจของนางเอกนี่ครับไขกับพีระมิดของลูกชายนางเอก ปรากฏว่าการไขกุญแจนี้นะครับมันไม่ได้ผลนะั้นเนื่องจากว่าผัวของนางเอกครับได้ทําการแก้โปรแกรมไปเปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการแก้โปรแกรมนี้ครับมันสามารถช่วยแก้คุณสมบัติสิ่งของได้เลยนะเพราะว่าสิ่งของที่อยู่ในโลกแห่งนี้นะครับมันก็คือโปรแกรมขึ้นมาอย่างยานะครับที่พ่อของนางเอกได้ทำการฉีดให้นางเอกเพื่อลบความทรงจํานี่เขานะครับก็ได้ทําการแก้คุณสมบัตินะครับที่จะลบความทรงจำนางเอกให้เป็นไม่มีผลอะไรเลยได้ในตอนจบนะครับสามีนางเอกนะครับก็ได้มาหานางเอกนะและได้ทําการเฉลยว่า แท้จริงแล้วนั้นอุปกรณ์ปิระมิดกับกุญแจนั่นนะ่ะเขาได้ทาการแก้โปรแกรมไปตั้งนานแล้วให้มันนั้นใช้ไม่ได้ซึ่งอุปกรณ์ของจริงที่จะลับสู่โลกแห่งความจริงนั้นนะ่ะก็คือก็คือของเล่นลูบิกสามเหลี่ยมที่อยู่ในเซฟเฮาส์ซึ่งแดเนียนะครับก็ได้บอกกับนางเอกบไปว่าเขานั้นได้ทําการเปลี่ยนคุณสมบัติในการกลับสู่โลกแห่งความจริงนั้นให้แก่ ใส่อุปกรณ์สามเหลี่ยมลูบิกนี้แล้วแล้วและตัวทําให้มันเดินเครื่องนั่นน่ะนั่นก็คือแหวนแต่งงานนะครับของนางเอกกับเขาซึ่งแดเนียลนะครับก็ได้บอกกับน,นางเอกไปว่าตอนนี้ให้นางเอกนั้นรีบกลับไปยังโลกแห่งความจริงเสียเพราะว่าตอนนี้นั้นคนที่คุมโลกจําลองเหล่านี้นั้นก็คือพี่ชายของนางเอกที่มีชื่อว่าเคียรดันนางเอกนะครับจึงได้ทาการใส่แหวนแต่งงานนะครับลงไปยังปิดลงไปยังลูบิกสามเหลี่ยมนะและทําให้นางเอกนั้นกลับสู่โลกแห่งความจริงได้ซึ่งนางเอกนะครับก็ฟื้นมาคนเดียวนะคน ยานขนส่งผู้อพยพจากดาวโลกไปยังดาวอื่นนั่นเองครับผมซึ่งโลกแห่งความฝันนะครับก็เหมือนกับการแช่แข็งนั่นแหละครับซึ่งพอออกมายังโลกแห่งความจริงนะครับนางเอกก็ได้พบว่านี่นะมันคือยานอพยพผู้คนจากดาวโ,โลกไปยังดาวอื่นในปี2 0 9 9จากโลกจำลองนะครับโลกจำลองคือปี1899แต่เลยแต่ในโลกแห่งความจริงนี่คือปี2 0 9 9นนะแล, <Ĉ> <า>และพอออกมายังโลกแห่งความจริงนะครับนางเอกก็ได้พบข้อความนะครับที่เขียนที่ผุดขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ใกล้ๆนะครับเขียนว่า ยินดีต้อนรับกับข้าสุด้อยความจริงจากเคียดันพี่ชายของเธอซึ่งตลอดทั้งเรื่องเราก็จะไม่ได้เห็นพี่ชายนางเอกเลยครับแต่ผมเดาว,ว่าพี่ชายนางเอกแท้จริงแล้วอาจจะเป็น AI ก็เป็นได้นะครับ